สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านถึงเวลาของรายการ andamantv.com รายการนี้สำหรับคนภูเก็ตอีกครั้งสัปดาห์นี้เราจะหลีกหนีความวุ่นวายของเมืองท่องเที่ยวไปเข้าป่าเพื่อติดตามชีวิตของคน3คนที่อุทิศตนเข้ามาดูแลลิงนับพันๆตัวโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนซึ่งน้อยคนนักที่จะเสียสละได้ขนาดนี้คุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วว่าคนกลุ่มนี้ทำอะไรเชิญทุกท่านไปติดตามพร้อมกันในช่วงรายงานพิเศษประจำสัปดาห์ท่ามกลางป่าเขาที่สงบร่มเย็นชายชราผู้มีใบหน้ายิ้มแย้มและแววตาอบอุ่นกำลังนำเมล็ดข้าวโพดหยิบยื่นให้บรรดาลิงน้อยใหญ่มองดูราวกับพ่อที่มอบความรักให้กับลูกๆโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นภาพที่ชินตาของคนและลิงที่อยู่บนเขาตัวแซะอำเภอเมืองภูเก็ตแห่งนี้เพราะเป็นเวลากว่า20ปีมาแล้วที่ชายผู้นี้ได้อุทิศชีวิตให้กับการหอบหิ้วผลหมากรากไม้มาให้รวมถึงดูแลเอาใจใส่พวกลิงประดุจญาติมิตรและคนในครอบครัวเป็นกิจวัตรประจำวันโดยไม่มีวันหยุดและไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆชายผู้นี้คือสุกิจองค์เสถียรกุลหรือโกฮกที่ขณะนี้แม้จะอยู่ในวัย71แล้วก็ตามเขายังคงต้องขับรถจักรยานยนต์หอบหิ้วอาหารจำพวกผลไม้หรือเมล็ดข้าวโพดติดไม้ติดมือขึ้นมาฝากบรรดาลิงที่รักอยู่เสมอถึงแม้ผลที่ได้จากการทุ่มเทดูแลลิงมากว่า20ปีของโกฮกเองจะส่งผลให้ร่างกายทรุดโทรมมีปัญหาข้อเข่าเสื่อมจากการยกของหนักจนต้องพักรักษาตัวและมอบหมายภาระอันหนักอึ้งให้กับจิตอาสารุ่น2ผู้มีใจรักลิงเช่นเดียวกันมาช่วยดูแลโดยโกฮกก็ยังไม่เคยย่อท้อเกือบทุกวันหากมีเวลาว่างโกฮกก็จะแวะเวียนขึ้นมาดูแลความเรียบร้อยอยู่เสมอมาเร็วมาเว้ยเสียงแตรของรถจักรยานยนต์พร้อมเสียงตะโกนเรียกหาอันเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญญาณให้ฝูงลิงที่หลบร้อนอยู่ตามชายป่าซอกหินหรือบนภูเขาสูงรับรู้ต่างก็วิ่งกรูกันออกมาจนเต็มถนนก่อนเข้ารุมล้อมชายชราเพื่อขอรับอาหารอย่างไม่ลังเลเพราะพวกมันสามารถจดจำเสียงที่คุ้นเคยได้เป็นอย่างดีโกฮกเล่าว่าจุดเริ่มต้นที่เข้ามาดูแลลิงที่นี่เกิดขึ้นด้วยความไม่ตั้งใจโดยย้อนไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมาประมาณต้นปี2539ตนเองได้มาวิ่งออกกำลังกายบริเวณถนนเส้นเล็กที่ตัดผ่านภูเขาแห่งนี้พบว่ามีลิงอาศัยอยู่เพียง 8-10 ตัวลิงเหล่านี้ไม่มีอาหารและน้ำกินจนต้องออกมานั่งอยู่ข้างถนนด้วยความสงสารตนจึงหอบหิ้วผลไม้และน้ำติดมือมาฝากผ่านเวลานานไปก็เริ่มแวะเวียนมาบ่อยขึ้นจากความสงสารแปรเปลี่ยนเป็นความผูกพันรักและเอ็นดูเสมือนลูกหลานจึงเริ่มดูแลตั้งแต่นั้นมาปัจจุบันฝูงลิงมีการขยายพันธุ์ไปอย่างรวดเร็วและแบ่งออกเป็นฝูงเล็กฝูงน้อยประมาณ 6-8 ฝูงรวมประชากรลิงเพิ่มขณะนี้มีประมาณ 1,000 ตัวสมัยปี39ก็พาลูกมาออกกำลังกายแล้วก็มาเจอลิงอยู่ข้างล่างมันวิ่งตัวนั้นหน้าแรงก็มันกลัวมันอดอาหารสงสารมันนะจนแบบก็ไปซื้อกล้วยมาหวี5บาทสมัยก่อนก็มาให้มันกินวันละหวีวันละหวีมันก็มากินแรกๆมันก็ไม่กล้ากินมันก็หนีเข้าป่าไปเราก็ทิ้งเอาไว้พรุ่งเช้ามาดูมันมากินได้หมดแล้วก็เลยซื้ออีกเลี้ยงมามีลิงอยู่กี่ตัวช่วงนั้นมีลิงอยู่78ตัวได้ครับ78ตัว3ปีที่แล้วเนี่ยไป900ตัวเพราะว่านับง่ายมัน2ฝูงเราให้อาหารตอนที่ผมมาให้อาหาร3ปีที่แล้วนะมันยังแบบว่ามันมาเรา10 20 30เรานับง่ายเราเฉลี่ยได้ก็ไม่มี 2-3 ผงเนี่ยมันนับง่ายผงนี้กี่ร้อยกี่นี่กี่ร้อยแต่เดี๋ยวนี้มันแยกผงเยอะหรือนับไม่ได้คิดว่าไม่ต่ำมันก็ประมาณ 1,000 ตัวต้องมีอ่ะผมก็ผูกพันนะไม่มีอะไรนะผูกพันอย่างเดียวเพราะว่าเราเลี้ยงมันแล้วก็เป็นห่วงมันเหมือนเราเลี้ยงลูกอ่ะก็ไม่อยากมันอดเมื่อจำนวนลิงเพิ่มขึ้นตนจึงตะเวนหาแหล่งน้ำอาหารมาจุนเจือโดยได้รวบรวมเงินส่วนตัวและขอรับความช่วยเหลือจากผู้ใกล้ชิด
จนสามารถสร้างแทงกักเก็บน้ำไว้ให้ลิงใช้บริโภคโดยจะมีรถน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนำน้ำขึ้นมาเติมให้เกือบทุกวันปัจจุบันโกฮกได้มอบหมายให้โกชายและโกน้องจิตอาสารุ่น2ที่อาสาเข้ามาดูแลทั้งหมดด้วยเหตุผลเพียง2ข้อคือชื่นชมและนับถือน้ำจิตน้ำใจของโกฮกและรักผูกพันกับลิงซึ่งทั้งสองได้แบ่งหน้าที่กันทำหากใครไม่ว่างอีกคนก็จะมาช่วยอย่างไม่รอรีก็3 คนนะอีกคนไปช่วยทุกของอีกคนก็มาช่วยเสาร์วันอาทิตย์หรือเวลาทางนู้นไม่สบายก็มาช่วยส่วนผมทำไม่ไหวแล้วผมหยุดมา3 ปีแล้วนะเพราะว่าขามันเจ็บไม่ไหวต้องไปออกกำลังกายว่ายน้ำบ้างอะไรบ้างต้องช่วยตัวเองอะเดินไม่ได้ต้องว่ายน้ำอย่างเดียวช่วยอยู่โดยโกชายหรือสมชายอสัมพินพงศ์จะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการให้น้ำและอาหารซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การขับรถตะเวนออกไปรับผลไม้ตามตลาดผลไม้ในตัวเมืองหลายแห่งซึ่งพ่อค้าแม่ค้าจะเก็บผลไม้ที่เริ่มสุกงอมไม่สวยแต่ยังอยู่ในสภาพดีมารวมกับผลไม้ใหม่ซึ่งมีตำหนิและไม่เหมาะที่จะขายไว้ให้ซึ่งจะมีมากบ้างน้อยบ้างไม่แน่นอนนำขึ้นรถกระบะมากระจายตามจุดให้อาหารส่วนมากจะเป็นมะม่วงนะแต่บางครั้งถ้ามันชอบจริงๆก็คือทุเรียนครับแล้วก็คือกล้วยนี่คือเป็นพื้นครับนักกล้วยแล้วก็จะเป็นมะพร้าวอ่อนลิงจะชอบถ้านอนลงนาอะไรอย่างนี้ได้มาปรุงมะพร้าวอย่างนี้มันชอบไอ้กล้วยนี่คือเราไม่ต้องพูดถึงอ่ะคือมันทานอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีมะม่วงอะไรอย่างนี้นะมันจะชอบมากกว่ากล้วยทั้งนี้โกชายกล่าวว่าในการให้อาหารนั้นจะต้องสังเกตดูด้วยว่าลิงอิ่มหรือไม่หากว่าเพียงพอก็ไม่เป็นปัญหาหากไม่เพียงพอลิงยังมีอาการเกรี้ยวกราดก็จะต้องเอาเมล็ดข้าวโพดที่ซื้อตุนไว้มาเสริมเพื่อให้ลิงอิ่มไม่ลงไปหากินที่อื่นหรือเกิดการทะเลาะกันแย่งอาหารส่วนหน้าที่ของผู้ดูแลอีกหนึ่งท่านหรือโกน้องนั้นจะคอยเป็นกำลังเสริมในวันเสาร์อาทิตย์หรือวันที่โกชายติดธุระไม่สามารถไปรับอาหารมาให้ได้โกน้องจะทำหน้าที่รับผลไม้มาแจกจ่ายให้ลิงแทนนอกจากนี้โกน้องยังมีความถนัดในเรื่องงานก่อสร้างก็จะคอยสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นท่อซีเมนต์ใส่น้ำให้ลิงดื่มและเล่นซึ่งปัจจุบันได้ทยอยสร้างด้วยงบเองไปแล้วกว่า10 จุดจากเป้าหมายทั้งหมดที่มีกว่า30 จุดรวมถึงการหาแนวทางสร้างอาหารตามธรรมชาติให้กับลิงขณะเดียวกันก็มีคนบางกลุ่มได้ตั้งคำถามว่าทำไมต้องให้อาหารลิงไม่ปล่อยให้ลิงหาอาหารเองตามธรรมชาติคำตอบที่ได้คือถึงแม้บนเขาตะแซะจะมีสภาพเป็นป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์อยู่ก็จริงแต่ต้นไม้พันธุ์พืชที่เจริญเติบโตนั้นมีที่สามารถเป็นอาหารลิงได้เพียงไม่กี่ชนิดสวนทางกับประชากรลิงที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้มีอาหารไม่เพียงพอลิงอาจจะอดอาหารและบุกเข้าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับบ้านเรือนประชาชนและสถานที่ราชการที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่ผ่านมาทางกลุ่มมีความพยายามสร้างอาหารตามธรรมชาติด้วยการปลูกพืชที่ให้ผลผลิตเร็วเช่นการปลูกกล้วยแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากความซุกซนของพวกลิงเข้าไปดึงเล่นจนเกิดความเสียหายทั้งหมดจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการมาเป็นการหว่านเมล็ดพันธุ์พืชเช่นเมล็ดไทรมะขามหรือเมล็ดของผลไม้อื่นๆตามแต่ที่จะหามาได้หว่านกระจายไปในป่าจนมีบางส่วนเริ่มงอกงามถึงแม้จะให้ผลที่ช้ากว่าแต่ก็จะส่งผลในระยะยาวทั้งนี้สิ่งที่ผู้ดูแลทั้ง3เริ่มกังวลคือจำนวนลิงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยถึงปีละเกือบ100 ตัวเห็นได้จากแม่ลิงที่มีลูกน้อยเกาะอยู่ใต้ท้องและลิงน้อยรุ่นเยาว์หน้าใหม่ที่กำลังซุกซนถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งจะเสียชีวิตด้วยอาการเจ็บป่วยไปไม่น้อยในแต่ละปีแต่ด้วยเหตุนี้เองจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยหาแนวทางในการควบคุมปริมาณลิงเพื่อไม่ให้มีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นไปอีกเพราะหากอยู่ในจำนวนที่สามารถดูแลเองได้ก็จะไม่ต้องเป็นภาระให้กับส่วนราชการต่างๆอย่างไรก็ตามถึงแม้การดูแลลิงนับพันๆตัว
จะมองว่าเป็นภาระที่หนักอึ้งสำหรับคนเพียงไม่กี่คนแต่พวกเขาเหล่านี้ก็ยังยืนหยัดที่จะอุทิศตนและสละเวลาส่วนหนึ่งของชีวิตให้กับการดูแลลิงโดยไม่คาดหวังว่าสิ่งที่จะได้รับนั้นต้องมีมูลค่าเป็นทรัพย์สินแต่คาดหวังเพียงว่าจะทำอย่างไรให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณค่าชีวิตเช่นสิ่งที่พวกเขากำลังทำให้ทานอย่าเอาบุญนะแต่ความคิดผมไม่ทราบนะผมเรามาทำอย่างนี้นะเราอย่าคิดกับบุญนะเพราะบุญเราดูไม่เห็นมันยังไม่รู้ว่ามันยังไงนะบุญนะแต่ว่าเราให้ทานเนี่ยดีที่สุดทานนี่มันเหมือนกับอดอยากเนี่ยอะไรนี่เราทำให้เราดีมากเลยนะเรื่องทานเนี่ยให้เขาให้เป็นทานเนี่ยดีที่สุดทีมข่าวอันดามันทีวีรายงานเป็นยังไงครับท่านผู้ชมท่านเห็นอะไรในจิตใจของชายที่ชื่อโกฮกผู้นี้และอีก2ท่านบ้างไม่อยากจะเชื่อเลยว่าในสังคมที่มีการแข่งขันยังมีอะไรดีๆให้เราได้มองย้อนดูตัวเองว่าวันนี้เรากำลังทำอะไรคิดดูซิว่าตลอด20ปีที่ดูแลกันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและมันมีความสุขมากแค่ไหนเป็นสิ่งที่ทุกท่านต้องหาคำตอบด้วยตัวเองในช่วงข่าวสารน่าติดตามประจำสัปดาห์วันนี้ทีมงานเอาเรื่องกีฬามาฝากท่านผู้ชมโรนินแดนใต้ภูเก็ต FC เปิดบ้านถล่มโลมาสีน้ำเงินพัทยายูไนเต็ด2ประตูต่อ0ขยับขึ้นอันดับ5ของตารางเมื่อเวลา 19:00 นของวันเสาร์ที่4เมษายนที่ผ่านมาที่สนามสุรกุลจังหวัดภูเก็ตทีมโรนินแดนใต้ภูเก็ต FC เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโลมาสีน้ำเงินพัทยายูไนเต็ดเริ่มเกมทีมเยือนพัทยายูไนเต็ดเป็นฝ่ายครองบอลมากกว่ามีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่ยังไม่เข้าเป้าเช่นนาทีที่3พัทยายูไนเต็ดได้ฟรีคิกแต่ลูกเลยออกหลังไปต่อมาในนาทีที่34มาโคเช็คของทีมพัทยามีโอกาสได้ยิงอีกครั้งแต่ไปติดผู้เล่นของภูเก็ต FC จากนั้นทั้ง2ฝ่ายมีโอกาสหลายครั้งแต่ไม่สามารถทำประตูได้หมดครึ่งแรกภูเก็ต FC เสมอพัทยา0ประตูต่อ0ครึ่งหลังเจ้าบ้านบุกหนักหวังทำประตูกระทั่งนาทีที่65ภูเก็ต FC ขึ้นนำเป็น1ประตูต่อ0จากการปาดบอลเข้ามาอย่างสุดสวยของเจ้าเจมส์วสันสมานสินก่อนที่อังเดรโลเปสจะยิงเข้าไปอย่างสวยงามทำภูเก็ต FC ขึ้นนำพัทยายูไนเต็ด1ประตูต่อ0หลังจากเจ้าบ้านได้ประตูขึ้นนำเกมบุกของทีมเยือนยิ่งดุดันขึ้นมาเรื่อยๆบุกสวนกับเจ้าบ้านหลายครั้งแต่ยังยิงไม่ตรงกรอบกระทั่งนาทีที่85ภูเก็ต FC ได้ประตูเพิ่มจากเนเดบี้เบอร์ลินผู้เล่นหมายเลข32ภูเก็ต FC นำห่างพัทยาเป็น2ประตูต่อ0ทดเวลาในครึ่งหลัง5นาทีแต่ไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้จบเกมการแข่งขันภูเก็ต FC ถล่มพัทยายูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0ขยับจากอันดับ10ไปอยู่อันดับ5ของตารางหมดเวลาของรายการ andamantv.com แล้วนะครับลากันด้วยภาพบรรยากาศการคัดเลือกทหารของพื้นที่เมืองภูเก็ตซึ่งมีโดมเดอะสตาร์นักร้องชื่อดังและสาวประเภท2มาช่วยสร้างสีสันสวัสดีครับ